ี้ว่าโรคสังทองซึ่งเรียกตามชื่อของตลกคุณภาพท่านหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสุขดีแฮปปี้ในการดำเนินชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตต่างๆในสังคมแต่มันก็จะมีอีกหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่เขามีความผิดปกติไม่ใช่แค่โรคที่เมย่าเป็นอันนี้เขาก็จะมาปรึกษามาถามเราตลอดว่าจะมีวิธีการยังไงที่จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้เพราะว่าบางคนคือเขาไม่ได้มีเกราะคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนเราเพราะฉะนั้นการที่เมย่ามาประกวดมิสฟอร์บูลัสในครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ที่จะอธิบายในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเดียวแต่เรามาเพื่อที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจมากขึ้นว่าเรามีความคิดอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเมย่าไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่โอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีชื่อควรจะเรียกชื่อเราเหมือนเมย่าคือชื่อเมย่าสันสันเพราะฉะนั้นคือเรียกชื่อเราดีกว่าไหมกับเวลาที่เจอเราตามสถานที่สาธารณะที่จะเรียกเราสังทองแอดดี้หรือสุเทพชื่อของเรามันเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เราเพราะพ่อแม่เราคือตั้งชื่อมาให้เราเพื่อที่จะให้ลูกของเขาชื่อนี้ชื่อซีชื่อนี้เรามีชื่ออยากให้เรียกชื่อเราเคารพตัวเองเคารพคนอื่นเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมรักตัวเองรักผู้อื่นเปิดให้เห็นหน้าจริงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไม่ใช่เธอแบบที่สวยเลิศเลอหรือแค่ตามความหมายของใครใครใจเธอเป็นของจริงสวยยิ่งกว่าทิ้งที่เคลือบไว้เปิดให้เห็นเท่าไรคงไม่สวยเท่าตัวของตัวเธอเองอันนี้คือไม่ใช่สังทองไม่ใช่แอดดี้ไม่ใช่สุเทพแต่คือเมย่าสันสันการเกิดในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบฝันมาก็คนแล้วก็คนทั้งนั้นแหละแต่คุณจะมาแยกทำไมพร้อมหรือจะเคยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฝันมาก็คนแล้วก็คนทั้งนั้นแหละแต่คุณจะมาแยกทำไมผมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าโชยจนโนมันนี่แต่ฉันก็คนเหมือนกันพี่สายเรื่องเข้าใกล้ระวังขี้จะเกิดเหตุไหนก็คนเหมือนกันนี่ตำแหน่ง Miss Fabulous Thailand 2023ได้แก่ MFC 05ครับเมย่าสันสันยินดีด้วยนะครับซึ่งนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับเธอคือ Miss Fabulous Thailand 2023ครับเ
สวมมงกุฎและทรงต่อตำแหน่งครับโดยคุณถิ่นชุติการสุวรรณโคตร Miss Fabulous Thailand 2022ครับยินดีด้วยครับเมย่าเมย่าสันสันครับ